สวัสดีค่ะร้านขวัญมะนาวค่ะกับคันนี้ค่ะเตรียมออกทริปมากๆเลยค่ะจัดเต็มจัดหนักเลยค่ะกับชุดไฟสปอร์ตไลท์ร้อยดวงตัวจบจากร้านขวัญมะนาวทีแรกเขาไม่มีแคชบาร์นะเขาไปเดินทางไปติดแคชบาร์ก่อนเลยนะคะเพื่อที่จะมาอยากได้ร้อยวัตต์4ดวงของเรานี่อยากรู้ว่าสว่างไงเนี่ยไปติดตามช่องเดี๋ยวด้วยค่ะแล้วก็เดี๋ยวเราจะรีวิวลำแสงให้ดูให้มันมืดนิดนึง4ดวงเดี๋ยวต้องตั้งให้มืดหน่อยนะคะนี่เดี๋ยวเรารีวิวอันนี้เรารีวิวให้ดูการติดตั้งค่ะมีแคชบาร์มาติดตั้งตำแหน่งนี้ค่ะกับขาจับไฟสปอตไลท์นี่แบบนี้เลยแล้วก็สวิตช์แยกเปิดปิดข้างบนเปิดขาวข้างล่างเปิดเหลืองข้างล่างเปิดเหลืองข้างบนเปิดขาวได้เหมือนกันหมดใช่แต่เวลาพาร์คไฟเนี่ยจะติดพร้อมกันเลย4ดวงค่ะแล้วก็สวิตช์อยู่ด้านนี้ค่ะบนล่างอย่างนี้เลยเดี๋ยวเราไปดูการตั้งไฟให้มืดกว่านี้หน่อยนะคะโอเคเอาละครับแล้วผมก็จะไปใช้งานจริงนะครับผมจะเดินทางขึ้นเหนือนะครับ 2,800 กิโลนะครับว่าการใช้งานเป็นอย่างไรเดี๋ยวผมจะมาเล่าให้เพื่อนฟังนะครับกับที่ช่องผมนะครับไปติดตามได้ครับที่ช่องสิงรีวิวทุกอย่างนะครับเป็นอย่างไรเดี๋ยวไปติดตามกันนะครับโอเคค่ะเราตั้งไฟเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับไฟสปอร์ตไลท์100วัตต์4ดวงกับเจ้า Yamaha X-Max คันนี้นะคะนี่พี่ขวัญตั้งไฟให้เรียบร้อยหมดแล้วค่ะนี่ขนาดยังไม่มืดนะความสว่างยังขนาดนี้เลยนะคะสเต็ปไฟนะคะพี่ขวัญสอนเรียบร้อยหมดแล้วเนาะเป็นแล้วนะคะโอเคเดี๋ยวค่ะเดี๋ยวจะฝากช่อง YouTube ของพี่เขาไว้แปะไว้ตรงหน้าลิงก์ให้นะคะลูกค้าท่านใดสนใจอยากดูความสว่างก็ไปติดตามกันที่ช่อง YouTube พี่เขาได้เลยคือช่องสิงรีวิวทุกอย่างครับโอเคค่ะฝากไว้ด้วยค่ะค่ะโอเคสวัสดีค่ะ